ต่อไปจะเป็นรางวัลสำหรับคนที่ไม่ยอมให้ข้อจำกัดของต้นทุนชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร่างกายสถานะทางเศรษฐกิจมาบั่นทอนฉุดรั้งให้ชีวิตนั้นตกต่ำในการที่จะยืนหยัดชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรีนะครับครับและรางวัลแห่งการมีชีวิตอย่างมีคุณค่าและความหมายนี้นะครับมีชื่อว่าคนเล็กหัวใจใหญ่ครับหากความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์พร้อมถูกชี้วัดเพียงแค่รูปกายภายนอกชายผิวคล้ำรูปร่างสูงโปร่งแขนลีบเล็กขาเป๋ตาเลไม่สมประกอบผู้นี้ก็อาจจะไม่ได้อยู่ในนิยามความหมายที่ว่าแต่ถ้าความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์วัดกันที่หัวใจเปี่ยมด้วยความเสียสละและพร้อมจะเป็นผู้ให้ด้วยดวงจิตอันบริสุทธิ์ชายพิการที่ชื่อชาววริษศาสมัยก็คงเป็นคนที่สมบูรณ์พร้อมที่สุดคนหนึ่งบนโลกใบนี้เพราะเกิดมาพิการทำให้พ่อกับแม่ผู้ให้กำเนิดตัดสินใจทิ้งเขาไปครูเฉาจึงเติบโตขึ้นภายใต้การดูแลของบ้านราชาวดีสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาแม้จะเริ่มต้นชีวิตด้วยต้นทุนที่ติดลบที่เป็นทั้งเด็กพิการและเด็กกำพร้าที่ถูกปฏิเสธการมีอยู่บนโลกใบนี้จากพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดแต่ด้วยเมล็ดพันธุ์แห่งความดีงามในใจของตนเองนี่เองที่แม้จะตกลงบนผืนแผ่นดินที่แห้งแล้งเมล็ดพันธุ์แหว่งวิ่นนี้ก็ยังสามารถที่จะเติบโตได้อย่างงดงามชาววริษมุมาณะเรียนหนังสือแม้ว่าจะมีพัฒนาการช้ากว่าเพื่อนๆในรุ่นราวคราวเดียวกันแต่เขาก็ใช้ความเพียรพยายามจนสามารถเรียนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จนได้รับพระราชทานปริญญาบัตรเช่นเดียวกับเพื่อนคนอื่นเมื่อจบการศึกษาแทนที่เขาจะเลือกอาชีพการงานที่มั่นคงเพื่อสร้างฐานะชาววริษกลับเลือกที่จะสมัครเข้าทำงานเป็นเจ้าหน้าที่จิตอาสาปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชนที่ศูนย์สร้างโอกาสเด็กพระราม8สังกัดกรุงเทพมหานครในชุมชนแออัดบ้านปูนที่เด็กส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจนเต็มไปด้วยปัญหาทั้งยาเสพติดการพนันด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจว่าจะทำหน้าที่ครูเพื่อส่งต่อโอกาสที่เขาเคยได้รับให้กับเด็กๆที่ด้อยโอกาสตัวผมเองก็ติดลบมาชีวิตของผมยังได้รับโอกาสผมก็คิดอยู่ในใจนะนี่ทำไมเขาไม่มีโอกาสที่จะได้เรียนเหมือนพวกเราเนี่ยเขาให้โอกาสผมมาเนี่ยเมื่อผมเรียนจบแล้วผมจะมาคืนจะมาตอบแทนสังคมอย่างน้อยเด็กๆเขาได้มีโอกาสเหมือนผมในอดีตผมเป็นผู้รับแต่ในเมื่อผมเป็นผู้รับแล้วผมอยากเป็นผู้ให้บ้างนี่ไงที่พวกเราไปเที่ยวกันเนี่ยจำได้ไหมรู้ไหมในปัจจารครูแบบครูเฉาไม่ได้เป็นครูเพียงแค่อาชีพแต่ยังเป็นครูทั้งหัวใจที่ทุ่มเทเวลาทำทุกอย่างเพื่อสร้างโอกาสที่ดีให้กับเด็กๆครูเฉาทำงานทุกอย่างที่ครูไม่จำเป็นต้องทำตรงนั้นนะประมาณไปละสวัสดีครับเขาตื่นแต่เช้ามืดออกเก็บขยะตามข้างถนนไปขายเพื่อนำเงินที่ได้ผสมกับเงินเดือนบางส่วนของตนเองไปซื้อสมุดดินสอหรือไม่ก็ไปซื้อนมผงแพมเพิร์สไปมอบให้กับเด็กพิการในชุมชนส่วนของเล่นเก่าที่เก็บได้จากถังขยะจะนำมาล้างทำความสะอาดเพื่อให้เด็กในศูนย์ได้เล่นต่อวันเสาร์อาทิตย์เขายังออกรับจ้างทำงานแบกหามทำสวนทุ่มเททำงานทุกอย่างที่คนละแวกนั้นจะว่าจ้างมิใช่เพื่อรายได้พิเศษแต่เพื่อสะสมเงินไว้สำหรับซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับเด็กๆในศูนย์ได้ใช้สอยพอดีผมมีนมกับขนมอะไรแบบนี้และบางครั้งก็เอาอาหารข้าวของเครื่องใช้ยารักษาโรคไปมอบให้กับคนเร่ร่อนจรจัดย่านสะพานพระราม8ได้ประทังชีวิตอาจจะดีกว่าที่ลุงรู้แต่อย่างนะกว่า8ปีที่ครูเฉาอดทนทุ่มเททำงานโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนมากกว่าความสุขจากการให้จึงไม่น่าแปลกใจที่ชาวบ้านที่เคยดูถูกว่าเขาเป็นครูพิการครูขาเป๋ครูตาเ
และหวาดระแวงในตัวเขาก็เปลี่ยนเป็นการให้ความรักเคารพและศรัทธาในฐานะของครูแท้ที่อุทิศชีวิตเพื่อสร้างโอกาสให้กับเด็กๆบางคนเขาเรียกว่าครูข้างถนนครูข้างถนนมันไม่ได้ครูแตกต่างอะไรตรงจากตรงไหนที่ครูอยู่ในประจำห้องเรียนครูข้างถนนครูอาสาถือว่าเป็นครูเหมือนกันครูผู้ให้ครูคือให้โอกาสคนชีวิตของครูเฉาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าคุณค่าและคุณสมบัติของความเป็นคนที่สมบูรณ์พร้อมหาใช่วัดกันที่ชาติกำเนิดหรือสภาพร่างกายที่พร้อมสมบูรณ์ไม่หากแต่มนุษย์ที่สมบูรณ์วัดกันที่หัวใจอันประเสริฐที่พร้อมจะเป็นผู้ให้ด้วยหัวใจที่เปลี่ยนไปด้วยเมตตาจิตโดยไม่เคยคำนึงถึงสิ่งใดเป็นสิ่งตอบแทนเฉาวฤทธิ์ศาสตร์สมัยครูเฉาเรือจ้างข้างถนนครูเฉานะครับเฉาวฤทธิ์ศาสตร์สมัยครับเจ้าของรางวัลคนเล็กหัวใจใหญ่คนอวอร์ดในปีนี้นะครับครับแล้วผมขอเรียนเชิญคุณครูสิริกรสุพันธ์นะครับซึ่งเป็นคุณครูที่ให้ทั้งโอกาสให้ทั้งกำลังใจให้ทั้งชีวิตให้แสงสว่างในครั้งที่ยังวัยยาวอยู่เป็นผู้มอบรางวัลนี้นะครับไม่รู้กันมาก่อนนะครับว่าคุณครูสิริกรนี่จะเป็นคนมามอบรางวัลให้นะครับผมว่ารับรางวัลจากใครก็คงจะไม่มีภูมิใจเท่ากับรับรางวัลจากคุณครูสิริกรนะครับสำหรับครูเฉาผมต้องถามคุณครูก่อนแล้วครับว่าวันนี้เห็นลูกศิษย์อยู่บนเวทีนะนี่แล้วเป็นยังไงบ้างครับครับพอดูที่เขาทำนะคะกับสิ่งที่ดิฉันทำอ่ะมันเทียบกันไม่ได้อ่ะคือของเราทำเนี่ยเป็นเศษเล็กๆน้อยๆเฉาวฤทธิ์ธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่สมกับรางวัลที่ได้นะคะแล้วก็คิดว่าต่อไปนี้จากวินาทีนี้ไปเฉาวฤทธิ์คือคนต้นแบบของครูขอเรียนเชิญคุณปิติพันธ์เทพปฏิมากรนะครับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กรบริษัทปตท.จำกัดมหาชนมอบเงินสนับสนุนทุนความดีให้กับคุณครูเฉานะครับก่อนอื่นก็ขอบคุณรายการคุณคนที่ให้ผมมายืนณจุดนี้ขอบคุณคณะกรรมการขอบคุณที่ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณเสียงตบมือขอขอบคุณโรงเรียนปากเกร็ดขอบคุณทางมหาวิทยาลัยขอบคุณบ้านราชาวดีที่ให้ผมมีทุกวันนี้ขอขอบคุณมากครับขอบคุณครับคุณครูครับขอบคุณมากครับ